ร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.สรุตาเบญจานุวัตราทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อของวันนี้ก็คือวัคซีนโควิดกับภารกิจกู้โลกค่ะมารับฟังกันได้เลยค่ะการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ในระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นเองเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงกว่า 20,000 รายโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อภายในประเทศด้วยเศรษฐกิจไทยที่ก่อนหน้านี้ก็ชะลอตัวอย่างหนักอยู่แล้วก็ยิ่งโดนซ้ำเติมนะคะหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักในช่วงล็อกดาวน์รอบแรกแล้วก็เพิ่งเริ่มจะฟื้นตัวได้บ้างเช่นธุรกิจร้านอาหารร้านทำผมร้านนวดก็กลับทรุดลงไปอีกภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มจะกลับมาคึกคักนะคะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหน้าหนาวในปลายเดือนธันวาคมเนี่ยค่ะก็กลับซบเซาลงไปอีกระลอกหนึ่งโรงแรมที่พักหลายแห่งเนี่ยโดนยกเลิกการจองร้านค้าไม่ค่อยมีคนเข้าไปใช้บริการการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้จะมีโครงการคนละครึ่งมาช่วยแบ่งเบาบ้างแล้วก็ตามนะคะขณะเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญมากสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนกับช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ยังเงียบเหงากว่าปีก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะดูเหมือนว่าความหวังเดียวของประเทศไทยและทุกคนทั่วโลกตอนนี้ก็คือวัคซีนโควิด-19 ถึงแม้ว่าตามปกติแล้วการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการวิจัยพัฒนาทดลองในสัตว์และทดลองในคนรวมถึงเก็บข้อมูลว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานกว่านี้มากต้องใช้เวลาหลายๆปีหรืออาจจะถึงหลัก10ปีด้วยซ้ำอีกทั้งตอนนี้ค่ะเราก็มีปัญหาของเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนใหม่ออกมารองรับได้อย่างเพียงพอแต่ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ที่หลายๆประเทศมีคนติดเชื้อเยอะมากแล้วก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะมากเนี่ยนะคะหลายประเทศก็ยอมเสี่ยงกับวัคซีนที่อาจจะยังมีประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยและได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในประเทศของตัวเองกันไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรประเทศสิงคโปร์และก็ประเทศเยอรมนีเป็นต้นนะคะโดยวัคซีนที่เขาสั่งซื้อมาใช้เนี่ยก็มีทั้งของหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นของบริษัท Pfizer BioNTech บริษัท Moderna บริษัท AstraZeneca แล้วก็บริษัท Sinovac นะคะส่วนแผนการกระจายวัคซีนของหลายๆประเทศเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มจากการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนก็บุคลากรทางการแพทย์นี่ก็แน่นอนนะคะว่ากลุ่มนี้เขาเป็นนักรบด่านหน้าเขาต้องออกไปสู้กับโควิดทุกวันทุกวันนะคะก็แน่นอนว่าเขาก็ควรที่จะได้รับวัคซีนก่อนอยู่แล้วส่วนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโรคอ้วนหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมากเช่นตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องพบเจอผู้คนเยอะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตามชายแดนหรือตามด่านสถานกักกันเนี่ยค่ะเขาก็สมควรที่จะได้รับวัคซีนก่อนอยู่แล้วส่วนประเทศไทยนะคะตามที่ได้ตามข่าวมาเนี่ยคาดว่าเราจะได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวคจำนวน 200,000 โดสแรกเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งก็เหลืออีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าวัคซีน 200,000 โดสแรกเนี่ยจะเข้ามาได้ภายในเดือนนี้จริงหรือเปล่าและหลังจากนั้นเราก็จะมีอีก 1.8 ล้านโดสนะคะก็จะทยอยส่งมาในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนปีนี้ส่วนวัคซีน AstraZeneca จำนวน26ล้านโดสที่ผลิตโดยบริษัทสยาม Bioscience เนี่ยคาดว่าเราจะได้รับในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกว่าเราจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศได้ครบหรืออย่างน้อยเนี่ยให้ได้มากพอที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หรือที่เราเรียกกันว่า Herd Immunity เนี่ยนะคะคิดว่าอย่างเร็วเนี่ยก็คงเป็นช่วงปลายปีนี้นะคะหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าเลยด้วยซ้ำ
ซึ่งในระหว่างเนี้ยค่ะที่เรายังต้องรอวัคซีนเดินทางมาถึงแล้วพอมาถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทันทีนะคะวัคซีนเนี้ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราคุ้นชื่อกับที่เรียกว่าอย.เนี่ยนะคะก่อนก็ในระหว่างที่เรารอเนี่ยแล้วรอการตรวจสอบจากสำนักงานอย.เนี่ยนะคะเราคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะปฏิบัติตัวในแบบที่เราได้ทำกันมาตลอด1ปีที่ผ่านมานี้ก็คือเว้นระยะห่างทางสังคมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราและแน่นอนค่ะกาดอย่าตกนะคะการปฏิบัติตัวแบบนี้จะยังคงมีความสำคัญอย่างมากและยังมีความจำเป็นไปอีกนานเลยทีเดียวแต่ว่าวิธีเหล่านี้นะคะมันก็ไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นแล้วก็เยียวยาเศรษฐกิจได้เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะว่าไปเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออกเป็นอย่างมากก็อาจจะเรียกได้ว่ามากจนเกินไปด้วยซ้ำนะคะและตอนนี้เรายังไม่มีภาคส่วนอื่นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทดแทนได้ดังนั้นถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยในตอนนี้หรือก่อนหน้าโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นะคะจะยังดีกว่าอีกหลายๆประเทศในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะอย่างตอนนี้เรามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ 20,000 กว่าคนในขณะที่บางประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขามีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดที่เรามีด้วยซ้ำหลายประเทศมีผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ยเป็นหลักหลายหมื่นนะคะรวมทั้งประเทศรวมทั้งโลกเนี่ยก็เป็นแบบหลักแสนต่อวันนะคะในขณะที่ประเทศไทยจะว่าไปเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ไม่น้อยแหละเพราะว่าถ้ามีติด1คนก็ถือว่าเยอะแล้วจะว่าไปนะคะแต่ถ้าเทียบกับหลายประเทศในโลกเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยตอนนี้แค่ 20,000 กว่าเท่านั้นเองและจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังไม่ถึงหลักร้อยนะคะเป็นหลัก10ปลายๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีผู้ติดเชื้อ1คนหรือมีผู้เสียชีวิต1คนจะว่าไปก็เรียกว่ามีเยอะเกินไปแล้วด้วยซ้ำและถ้าเรายังมีการติดเชื้อจากนะภายในประเทศอยู่ทุกวันแบบนี้นะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยจะไม่สามารถดำเนินได้เท่าที่ควรถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะรัดเข็มขัดแล้วก็ไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรกันอยู่แล้วแต่ถ้ายังตราบใดที่ยังมีการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันเหมือนที่เรายังมีอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็จะยิ่งซบเซาไปกว่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงที่เราไม่มีผู้ติดเชื้อรายวันเลยเนี่ยตอนนั้นจะว่าไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังพอขับเคลื่อนได้ถึงแม้มันไม่ได้ดีเหมือนตอนสมัยก่อนที่โควิดจะมาแต่ว่าตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายวันทุกคนโดนให้ทำงานจากบ้านการเรียนหนังสือการเรียนการสอนหนังสือก็ต้องทำจากบ้านแบบ work from home study from home กันนะคะดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างมันจะซบเซาลงไปอีกความหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายในประเทศที่ตามปกติแล้วอ่ะเศรษฐกิจจากภายในประเทศก็ไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วนะคะความหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายในประเทศอ่ะก็คงจะเป็นแค่ความหวังต่อไปอะค่ะนอกจากนี้นะคะการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างจริงจังอ่ะเหมือนสมัยก่อนมีโควิดอ่ะก็คงต้องเลื่อนออกไปอีกทั้งที่ตอนนี้คนบางกลุ่มนะที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมากอาจมีอาการที่เรียกได้ว่าใกล้จะลงแดงแล้วจากการที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศมาเป็นปีๆแล้วนะคะและคนกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่ใกล้จะลงแดงนี่แหละค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่พร้อมจะพุ่งออกไปเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยนอกประเทศของตัวเองทันทีที่สถานการณ์เริ่มปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องมีการกักตัวอีกต่อไปจะว่าไปคนไทยนะคะก็มีเหมือนกันนะคะคนไทยเองก็เหมือนกันหลายคนตอนนี้คงเริ่มมีอาการใกล้จะลงแดงละที่ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวไหนไกลๆมานานแล้วอย่างปลายปีที่แล้วอ่ะพอจะเริ่มได้เที่ยวในประเทศแบบจริงจังมากขึ้นแบบไร้กังวลแล้วเพราะว่าเราไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศมาติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนมากๆแล้วดันโควิดระลอกที่2ก็ดันมาซะก่อนเอาช่วงประมาณปลายธันวาซึ่งเป็นจังหวะที่คนเขาจะท่องเที่ยวปีใหม่กันอะไรประมาณเนี้ยนะคะและอากาศก็ดีนะคะอากาศเย็นสบายแต่โควิดระลอก2ก็ดันมาแล้วก็รอบแรกรอบนี้นะคะก็มาแรงกว่ารอบแรกด้วยมาแบบติดเชื้อกันวันละหลายหลายคนหรือบางวันอาจจะถึงพันด้วยซ้ำนะคะซึ่งถ้าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยกลับไปสู่สภาพเดิมคือโควิดไม่มีแล้วหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงสภาพเดิมก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคนไทยอีกเพียบเลยค่ะที่แบบแพ็คกระเป๋าทันทีหรืออาจจะแพ็คกระเป๋ารอไว้แล้วด้วยซ้ำแล้วก็พุ่งขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศทันทีเลยค่ะ
แล้วอย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับโลกมาตลอดเป็นติดๆกันหลายๆปีเลยประเทศเราเนี่ยก็จะเป็นจุดหมายปลายทางลำดับแรกๆที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะแห่กันมาเที่ยวอย่างแน่นอนถ้าเขาคิดว่าประเทศไทยปลอดภัยเพียงพอนะคะแต่ถ้าประเทศไทยยังไม่เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศเนี่ยและยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศได้แบบวันทุกวันเนี้ยค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ใกล้จะลงแดงเนี่ยคงเลือกที่เขาจะไปเที่ยวประเทศอื่นที่ปลอดภัยกว่าแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเขาได้มากกว่าก็จะเป็นการเสียรายได้ก้อนใหญ่ที่ควรจะเข้าประเทศไทยไปอย่างน่าเสียดายเลยนะคะและในทางกลับกันถ้าประชาชนในประเทศไทยอ่ะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงแล้วเนี่ยเราเองก็คงยังไม่สะดวกใจที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่าไหร่นักหรอกใช่ไหมคะเพราะเราเองก็จะไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะปลอดภัยจากโควิด19 100% จริงหรือเปล่าและโควิด19เนี่ยวัคซีนที่เขาได้ฉีดมากันเนี่ยนะคะที่แบบต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้ฉีดโดยบริษัทนู้นบริษัทนี้เนี่ยค่ะวัคซีนที่เขาฉีดมาเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเต็มร้อยหรือเปล่าด้วยต้องลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าเราเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและอาจจะเปิดเป็นโซนๆก็ได้อาจจะเปิดในจังหวัดที่เป็นลักษณะเกาะหรืออาจจะเปิดเฉพาะเกาะในจังหวัดนั้นๆอย่างเดียวก่อนก็ได้แล้วก็มีข้อจำกัดว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยต้องได้รับวัคซีนมาแล้วด้วยนะมีใบรับรองแพทย์มาแล้วด้วยนะแต่ถ้าคนในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวก็ยังเสี่ยงนะคะเพราะเราไม่มีทางมั่นใจได้หรอกว่านักท่องเที่ยวเขาฉีดวัคซีนมาแล้วจริงหรือเปล่าแล้ววัคซีนได้ผล 100% ไหมแล้วมันป้องกันได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วถ้าอย่างเงี้ยบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวก็ยังเสี่ยงคนทั่วไปที่ต่อให้ไม่ได้อยู่ในภาคการท่องเที่ยวแต่อาศัยในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็อยู่แบบระแวงซึ่งกันและกันซึ่งถ้าต่างฝ่ายนะท่องเที่ยวก็ระแวงเราเพราะเรายังไม่ได้ฉีดยาเราเองก็ระแวงนะท่องเที่ยวเพราะเรายังไม่ได้ฉีดยาเรายังสามารถติดเชื้อได้อยู่แล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาอ่ะได้รับวัคซีนเพียงพอแล้วหรือยังแล้ววัคซีนมีประสิทธิภาพ 100% หรือเปล่าถ้าต่างฝ่ายต่างระแวงซึ่งกันและกันแบบนี้แล้วอ่ะจะท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินให้สนุกได้ยังไงล่ะคะดังนั้นการจัดหาและการกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนในประเทศอย่างเพียงพอโดยเร็วที่สุดจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆเริ่มกลับมาดำเนินตามปกติได้มากขึ้นความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและนักลงทุนเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาด้วยเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายคนกล้าใช้เงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเงินทองก็จะเริ่มหมุนเวียนนะคะเกิดการกระจายรายได้กับคนในสังคมคนในภาคส่วนต่างๆก็จะเริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดการจ้างงานมากขึ้นด้วยนะคะทุกอย่างมันก็จะเริ่มหมุนไปในลักษณะที่หมุนขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นช่วยส่งเสริมกันและกันนะคะพอคนเริ่มแบบมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นนักลงทุนเริ่มกลับมาก็จะเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายคนก็จะกล้าใช้จ่ายเงินมากขึ้นกล้าซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าชิ้นใหญ่มากขึ้นแทนที่จะกอดเงินสดไว้เฉยๆนะคะเงินทองก็จะเริ่มหมุนเวียนการจ้างงานมากขึ้นการกระจายรายได้ก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะและถ้าทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและถ้าวัคซีนก็หวังว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอเนี่ยนะคะก็เราก็จะสามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาได้เร็วขึ้นนะคะความหวังที่จะได้รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็เริ่มดูจะมีความหวังมากขึ้นด้วยเช่นกันและแน่นอนนะคะว่าถ้าภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคักได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนมีโควิดได้เมื่อไหร่เศรษฐกิจไทยก็จะกลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งที่ว่านั้นน่ะจะเป็นความแข็งแกร่งในแบบแข็งนอกอ่อนในก็ตามทีเถอะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าประชาชนไทยได้รับการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ดำเนินแบบมีระยะห่างทางสังคมไม่ได้มากเท่าไหร่นักเช่นธุรกิจประเภทผับบาร์หรือว่าร้านนวดแผนโบราณเนี่ยนะคะก็จะสามารถกลับมาดำเนินการได้หรือว่าแม้แต่การเรียนการสอนเนี่ยจะได้กลับมาเรียนในห้องเรียนกันได้ตามปกติเพราะว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยนะคะจะว่าไปเนี่ยก็มีทั้งคนที่ชอบแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ปกครองเนี่ยหลายคนก็ชอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพราะอาจจะสะดวกว่าไม่ต้องเดินทางสามารถเรียนจากที่บ้านได้เลยแต่ก็มีคนที่เขาชอบเรียนในห้องมากกว่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยสาเหตุที่ว่าจะได้มาเจอเพื่อนเห็นอาจารย์สอนในห้องแล้วเข้าใจมากกว่าหรือว่าเห็นการแสดงออกท่าทางการเขียนกระดานอะไรหลายๆอย่างก็ชัดเจนกว่านะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีหลายคนนะคะที่ไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่เขาอาจจะมีปัญหาว่าเขาเรียนออนไลน์แบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เห็นหน้าอาจารย์หรือต่างคนต่างปิดกล้องนะคะผ่านซูมก็ไม่มีใครยอมเปิดกล้องก็ไม่รู้ว่าจริงๆนั่งเรียนกันอยู่จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาทางด้านแบบอุปกรณ์ทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่ามีไม่พร้อมหรือว่าอาจจะสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อาจจะมีบางช่วงขาดหายเลยฟังแบบติดมั่งไม่ติดมั่งก็อาจจะทำให้เรียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องได้อย่างที่ควรนะคะเหมือนที่เราก็เคยเห็นกันในข่าวกันเป็นระยะนะคะว่านักเรียนตัวเล็กตัวน้อยนะคะแบบเด็กๆแบบประถมอนุบาลมัธยมเลยไม่มีเงินไปเติมเงินในโทรศัพท์นะคะก็เลยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วพอไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เลยไปเรียนออนไลน์ไม่ได้หรือบางคนเนี่ยที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องออกไปนั่งกลางแจ้งไปใช้ Wi-Fi ของเพื่อนบ้านแล้วที่เราเห็นว่าบางที่สัญญาณไม่ดีต้องออกไปกลางร่มเรียนแบบกลางแดดร้อนๆเรียนออนไลน์เพราะตรงนั้นเป็นจุดเดียวที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เรียนได้กันไม่เต็มที่เท่าไหร่หรือการเรียนแบบที่มีต้องมีการปฏิบัติด้วยเช่นการเข้าห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการต้องมาฝึกการปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยถ้าจะให้เรียนออนไลน์แบบ 100% ก็อาจจะไม่ค่อยราบรื่นกันเท่าไหร่นะคะอาจจะได้ผลแบบได้ไม่เต็มหน่วยเรียนได้ไม่เข้าใจอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นดูเหมือนว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นความหวังหลักๆเดียวที่ทุกคนรอคอยกันเลยแหละเพราะว่าถ้าไม่มีวัคซีนนะคะต่อให้เราควบคุมสถานการณ์ระบาดในประเทศได้แต่ถ้านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังเข้ามาเที่ยวประเทศไทยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะประเทศเขายังควบคุมสถานการณ์การระบาดไม่ได้ยังมีเคสติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นยังมีความเสี่ยงที่เขาจะนำเชื้อเข้ามาในประเทศเรานะคะเราก็คงยังเปิดประเทศไม่ได้อยู่ดีเศรษฐกิจก็คงยังไม่ฟื้นเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่เราควบคุมให้มีการติดเชื้อจากภายในประเทศได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะแต่เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นเพราะว่าเราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้แต่ถ้ามาดูตอนนี้ต่างประเทศเขาเริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับคนในประเทศของเขาแล้วนะคะและถ้าวัคซีนได้ผลสถานการณ์ในต่างประเทศเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นจำนวนคนติดเชื้อก็จะค่อยๆลดลงนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับการฉีดวัคซีนแต่ถ้าคนในประเทศของเราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วด้วยเนี่ยนะคะพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้ทันที่เขาที่ตัวนักท่องเที่ยวเองเขาก็มีวัคซีนเขาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเปิดประเทศให้เขาเข้ามาท่องเที่ยวได้การท่องเที่ยวของไทยซึ่งเป็นส่วนหลักของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะกลับมาคึกคักได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าต่างประเทศเขาเริ่มมีการทยอยท่องเที่ยวได้ละแต่เรายังไม่กล้าที่จะเปิดประเทศเพราะว่าคนของเราเองอ่ะยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วเราก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ต่างชาติฉีดเนี่ยหรือวัคซีนที่มีอยู่ในโลกใบนี้มันจะได้ผล 100% จริงหรือเปล่าดังนั้นถ้าในกรณีนั้นก็คงเกิดความระหวั่นระแวงซึ่งกันและกันเราอาจจะยังไม่พร้อมเปิดประเทศก็จะยิ่งทำให้การฟื้นฟูและการเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ช้าลงด้วยแล้วในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวที่เขาใกล้จะลงแดงแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยอย่างมากที่ต่างประเทศนะคะถ้าเราพลาดตรงนี้เราก็จะเสียความได้เปรียบตรงนี้ไปเพราะว่าเม็ดเงินมันก็จะไปเข้าสู่ประเทศอื่นแทนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวในโลกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าจริงๆทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนได้ผลดีด้วยหรือเปล่าดังนั้นอย่าฝากความหวังที่วัคซีนจนเกินไปนะคะเพราะว่าวัคซีนโควิดเนี่ยมันไม่ได้มีพลังเหนือธรรมชาติที่จะมากู้โลกของเราได้อย่างรวดเร็วเหมือนเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในหนังฮอลลีวูดนะคะกว่าเพราะอันดับแรกคือกว่าเราจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศได้มากพอนะคะกว่าประเทศอื่นๆจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศของตัวเองได้มากเพียงพอกว่าทุกประเทศจะรักษาผู้ที่ติดเชื้อให้หายขาดได้เกือบจะทั้งหมดกว่าฝ่ายสาธารณสุขในโลกนี้ไม่ว่าจะของประเทศไหนก็แล้วแต่จะรับมือแล้วก็ควบคุมเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ได้คงต้องใช้เวลาอีกนานนะคะกว่าโรคป่วยใบนี้จะกลับมาสุขภาพดีเพียงพอ
ที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้คึกคักเหมือนเดิมนอกจากนี้นะคะมันยังมีความเป็นไปได้สูงอะค่ะที่วัคซีนโควิด19เนี่ยอาจยังไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มากอย่างที่เราอยากให้เป็นในเร็วๆนี้เนื่องจากตอนนี้การเก็บข้อมูลผลการฉีดวัคซีนอะยังมีค่อนข้างน้อยมากเลยค่ะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดมากๆระยะเวลายังสั้นเกินกว่าที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนว่าประสิทธิภาพการป้องกันเป็นอย่างไรและป้องกันได้ยาวนานแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะว่ากระบวนการคิดค้นวัคซีนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยตามปกติแล้วอ่ะเขาใช้เวลากันเป็นหลักหลายๆปีกว่าจะครบวงจรตั้งแต่วิจัยพัฒนาทดลองเก็บข้อมูลจนได้รับการรับรองให้ฉีดให้ประชาชนได้ตามปกติบางวัคซีนที่มีความซับซ้อนมากๆเนี่ยอาจใช้เวลาเป็น10ปีเลยก็ได้นะคะกว่าจะได้ผลที่แบบที่เสถียรและมั่นใจได้และกว่าที่เขาจะสามารถนำออกมาใช้จริงฉีดให้ประชาชนในประเทศของตัวเองได้จริงดังนั้นนะคะแค่ระยะเวลาแค่1ปีเท่านั้นเองตั้งแต่ที่เราเริ่มมีโควิดกันมาจนถึงวันนี้แล้ววัคซีนเนี่ยเพิ่งผลิตกันได้สำเร็จเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะระยะเวลาเนี่ยมันยังสั้นเกินกว่าที่จะสรุปอะไรได้ชัดเจนขนาดนั้นและก็แปลว่าสถานการณ์การติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะยืดเยื้อออกไปได้อีกเป็นปีๆถ้าวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100%หรือถ้าเกิดมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดไปเรื่อยๆสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้นะคะแสดงว่านี่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอีกมากเลยค่ะทั้งทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจที่รอเราอยู่ข้างหน้าดังนั้นนะคะทั้งฝ่ายรัฐบาลและประชาชนเองเนี่ยควรต้องเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยด่วนๆเลยค่ะคือไม่ใช่ว่าไปฝากความหวังที่โควิดแบบวัคซีนโควิดอย่างเดียวนะคะเพราะมันยังมีความไม่แน่นอนเหลืออยู่อีกมากมายดังนั้นเนี่ยเราต้องควรเตรียมแผนสำรองไว้อย่างด่วนเลยเพื่อรองรับในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังสำหรับระดับบุคคลนะคะพวกเราท่านเนี่ยถ้ายังมีการงานที่มั่นคงอยู่มีรายได้ที่เพียงพอก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ควรที่จะรักษางานนั้นๆไว้ให้ดีนะคะตั้งใจทำงานอย่าให้แบบเจ้านายเขาแบบหรือหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการเขาเกิดแบบไม่ชอบใจแล้วมีเหตุให้ต้องแบบปล่อยเราไปอะไรเงี้ยนะคะก็รักษางานนั้นๆไว้ให้ดีตั้งใจทำงานให้เต็มที่แต่ถ้าใครที่มีความเสี่ยงว่าจะสามารถตกงานได้หรือรายได้จากงานปัจจุบันเนี้ยยังไม่พอใช้เพราะอาจจะโดนให้ทำงานแค่ครึ่งเดียวจากที่เคยทำ5วันก็อาจจะเหลือแค่3วันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีแผนสำรองหาอาชีพเสริมตามความถนัดแล้วก็บริบทของแต่ละคนนะคะส่วนใครที่ตอนนี้ตกงานอยู่กำลังหางานใหม่อยู่เนี่ยนะคะก็ต้องพยายามหางานกันต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้แต่ทีนี้การหางานคือถ้าเราเห็นว่างานในสาขาที่เราหาเนี่ยมันเป็นงานที่ตอนนี้อาจจะไม่มีการจ้างงานเลยเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจต้องเบนเข็มไปหางานหรือทำงานที่มันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นอาจจะต้องไปหางานในเซกเตอร์หรือภาคส่วนที่ยังมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ยังมีการจ้างงานอยู่นะคะหรือถ้าจะเบนเข็มจากงานประจำไปทำธุรกิจส่วนตัวเลยก็อาจจะต้องดูว่านะตอนนี้อะไรที่ยังสู้ได้อาจจะเป็นกิจกรรมที่มีอาจจะเป็นบริษัท delivery ส่งของหรืออะไรที่ยังขายได้ร้านอาหารตามสั่งที่เป็นให้มาให้คนสั่งมาแล้วก็มารับสินค้าโดยไม่ต้องกินในร้านหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือขายของออนไลน์หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรที่อยู่ในฟิลที่สาที่ยังขายได้คือถ้าเรารู้ว่างานสาขาฟิลที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่จ้างงานแล้วเนี่ยแล้วเรายังพยายามหาต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ดูสถานการณ์เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะหางานในสาขาเดิมของเราได้นะคะส่วนฝ่ายรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ะนอกเหนือจากเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด19แล้วก็ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆแล้วเนี่ยตามที่รัฐบาลก็ได้ทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าก็ได้ทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ควรที่จะสรรหาและพัฒนาภาคส่วนใหม่อย่างจริงจังเพื่อมาเป็นพระเอกนางเอกดาวรุ่งไว้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยอะค่ะเพราะว่าพระเอกนางเอกเก่าอย่างภาคการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ที่ยังอยู่ในอาการโคม่านะคะคงไม่มีแรงมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในตอนนี้หรอกค่ะแล้วถ้าเราจะรอไปเรื่อยๆ
ให้เขาหายจากโคม่าเพราะว่าความหวังเราอยู่ที่วัคซีนโควิด19เนี่ยนะคะแล้วเราก็หวังว่าถ้าครบถ้าวัคซีนมาเนี่ยพระเอกนางเอกเก่าอย่างภาคการท่องเที่ยวก็จะหายจากโคม่าได้โดยอัตโนมัติเนี่ยจะว่าไปคือเราก็ยังไม่รู้หรอกอย่างที่บอกความไม่แน่นอนมันยังอยู่เยอะมากทั้งภาคสาธารณสุขแล้วก็ภาคเศรษฐกิจเราไม่มีทางรู้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะยังโคม่าไปอีกนานแค่ไหนนะคะถ้าโชคดีว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพโรคเราหายป่วยได้เร็วเราก็อาจจะกลับไปพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวได้แบบง่ายๆเหมือนเดิมเหมือนที่เราก็ได้ทำกันมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าถ้ากลายเป็นว่าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเร็วขนาดนั้นหรือมันเกิดมี aftershock มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ออกมาหนักกว่าเดิมหรือมีโรคอะไรที่แบบกลับเข้าที่อุบัติขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยค่ะโดนผีซ้ำดั้มพลอยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะการที่เราจะรอว่าจะกลับไปพึ่งภาคการท่องเที่ยวแล้วภาคการส่งออกด้วยเนี่ยเป็นหลักเหมือนที่เราแล้วมาก็อาจจะไม่ทันการแล้วอะค่ะดังนั้นนะคะทุกคนต้องเตรียมความพร้อมทั้งส่วนบุคคลเองแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็หาแผน2แผน3มารองรับนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่มีใครที่จะรู้เลยว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือว่าไม่สามารถที่จะป้องกันได้จริงเนี่ยหลายๆอย่างก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะต้องรอวัคซีนล็อตถัดไปออกมาหรือบริษัทถัดไปออกมาผลิตต่อไปนะคะแต่ถ้าเราโชคดีวัคซีนมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็อาจจะหวังได้ว่าในอีกปี2ปีหลังจากนี้เราจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้โดยที่สามารถเดินไปเที่ยวผับบาร์ได้โดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากหรือว่าไปนั่งเรียนกับเพื่อนแบบสุมหัวกันทำรายงานอย่างตั้งใจโดยที่หัวแทบจะชนกันอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะทำได้ในอนาคตอันใกล้ถ้าวัคซีนมีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะก่อนจากการในวันนี้ก็ขอสุขสันต์วันตรุษจีนย้อนหลังนะคะซินเจียยุ่ยอีซินี้หัวใช้กับทุกคนแล้วก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ย้อนหลังด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจห่างไกลจากโควิด19แล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ